ายหนึ่งสองสามเราลงเขาเรากินนะครับมันจะออกมามันออกมาตรงนี้แล้วมันก็อ้อมกันจะอ้อมไปถึงหน่อยนึงขันมันเฮงานปุ๊บจากนั้นปุ๊บมันก็จะเข้าไปนี่ตายนึงครับที่หันมันก็วนขอลังสิทธิ์ขอปทุมนี่ครับออกมาทางจอดอยู่นั่นแหละกันจอดอยู่หนังตลาดกับอยู่ปั๊มมันไหนนี่ค่ะยังไงมากปั๊มมันมีทีนึงโอ๊ยปิงหนักปังอะไรประพัดสอนโอ้โหไอ้เทียมไอ้ก่อนเอ้ยยิ้มดิไม่คุณประพัดสอนเขาตลอดคลิปเขามีทีเด็ดอยู่นะครับไม่ว่าจะลาบเป็งลาบเป็ดลาบก้อยซอยแซ่จิ้มจู้นี่เขากินดิบๆเลยครับลาบเลือดดีซดคาปากเลยเลือดติ่มปากครับคุณประพัดขาเบาเนี่ยไรเราขาง้อปะนี่นะครับคนคนคนไม่มีแฟนกินอย่างนี้ครับกินแบบสุกมกดูกินผักดิครูค่อยกินที่หน่อยดูกินดิเอาเป็นตุ่นไปเลยก้อยเอ้ยห้าเป็นตุ่นเลยเป็นสีสันนะครับไม่ว่าจะไม่ใช่ไรสารนะครับก็ตำนานครับแล้วคุณนัทนานเปี่ยมวิจิตรตอนนี้ก็ตอนนี้ไม่ได้มานะครับตำนานซื้อเฉลยสารนะครับก็ตอนนี้กำลังดังนะคนดูมากทุกวันเลยครับมังกรประเดี๋ยวด้วยพี่น้องเอ้ยตัวใหญ่ผักตัวใหญ่เนี่ยแต่อยากขี่กับมาเด้อเจ๊ของแสบเนาะแล้วเขาจำเป๊ะเอาขอจำเป็นวันนอนมิ้นล่ะเขากูเลยเนี่ยคุณยมยายมชิมไอ้นี่ให้อีกรอบดิผมหิวผมหิวแล้วผมจะรีบวางโต๊ะนั่นแล้ววางแล้วผมจะรีบกินกันน่ะหิวแล้วนี่ขอดบักแตงโมคุณว่าแจ่วบักแตงโมก็ได้เป็นแหนมเนี่ยแจ่วนะแจ่วนะครับคำไหนก็อร่อยคำนั้นค่ะแซ่บครับนี่แหละครับคือรสชาติของฝีมือคนอีสานนะครับทำอะไรส่วนมากก็อร่อยแล้วก็ยิ่งได้กินด้วยกันนะครับก็จะอร่อยมากยิ่งขึ้นแล้วก็แซ่บสุดยอดนะครับทำไมแดดร้อนด้วยอีกประแดกโอ้ชวนเล่นด้วยเนี่ยชวนเล่นแล้วบ่เนี่ยมาเด้อฉีกประแดกแซ่บขนาดไม่มองไม่เห็นเลยดีฉีกประแดกมีดมเห็นแต่ผมไม่เห็นแม่จะจับโตยังสี่มึงที่ไหนนี่ตอนประแดกได้นี่แม่นบ่แม่นตอนขี้ริ้วป่ะครับผมเมื่อกี้ผมก็ลืมไปนะครับอันนี้ส้มตำคุณยายยมเขาบอกสูตรส้มตำนรกนะครับหรือว่าสูตรส้มตำตะแหลด้วยมันมี2ชื่อนะครับเพราะว่าใส่พริกหน่อยเดียวว่าต้องโคตรเผ็ดสะท้านหูเลยแต่ว่าเขาเรียกถ้าเป็นคนโคราชเขาเรียกว่าเผ็ดสู้แต่คนอีสานแท้คือพวกเราแท้ผมไม่รู้พวกเขาพูดอะไรเผ็ดตะแหลอ๋อเผ็ดตะแหลแต่ว่าบ้านผมเขาเรียกเผ็ดสู้คือกินเผ็ดแล้วมันอร่อยครับกินข้าวก็อร่อยอะไรก็อร่อยประมาณนี้คือสูตรเนี้ยคุณต้องถ่ายป่ะแถวบ้านผมคือเขาจะทำลักษณะว่าคือไม่ให้กินเยอะเพื่อให้กินที่สองสามชิ้นเนี่ยแล้วขยำมาข้าวกินประมาณนี้ครับนางป่ะบางทีความอัตคัดของส้มไอ้มะละกอมันไม่มีลูกนางดิหรือต้องตำเผ็ดนะครับลูกนางดิเพื่อว่าเผื่อแผ่คนประมาณ7-8คนกินได้นะครับแต่ถ้าเราตำพอดีปุ๊บเนี่ยคนเขาจะตักคนละ3-4ช้อนตัก4-5ช้อนมันถึง2นาทีหมดนะครับเขาเลยต้องใช้แบบสูตรตะแหลติ๊งอันนี้สูตรตะแหลของคนบ้านนี้นะผมไม่เกี่ยวนะแต่ว่าผมเขาสูตรของบ้านเขาเรียกว่าเผ็ดสู้นะครับสูตรเผ็ดสู้ประมาณนั้นนะครับโอเคนะครับครับสวัสดีครับวันนี้บ่าวโคราชนะครับได้มีโอกาสมาเที่ยวแถวทุ่งนาครับบ้านไม่อยากเคียนครับวันนี้พอดีเรามาได้มาเจอน้องวัวเขาเรียกต้มน้องวัวครับวัวที่ออกวัวแล้วออกใหม่เหรอวัวออกใหม่ครับไม่ใหญ่เค็งครับไอ้น้องวัวเนี่ยเขาต้มใส่อะไรบ้างครับเนี่ยเผ็ดอยู่ป้าบอกแล้วนะใบบักสีดาครับใบตะไคร้ใบบักเขียบผักอีหยังก่อนผักอีตู้ไทยแล้วก็ซาวเกียล่างออกดีๆแล้วก็ซาวเกียเอาไปหนึ่งเพราะมันเปื่อยแล้วก็เอามาสับเอาไปหนึ่งมันสุกมันเปื่อยแล้วก็เอามาสับตอนจิ้มแก้วกินโอ้ยแซ่บเออไผ่ลูกก็บอกแม่ไม่ใช่บอกหัวสูตรเนาะภาษาต้มหนึ่งวันหัวสูตรอีกเนาะคนแก้วพริกผงครับแซ่บครับมาเอาอย่างกระดอกกระเดียดนี่นะปลาพริกป่นผงชูรสผงชูรส
แค่นั้นละมะนาวหัวเห็ดเป็นดอกเอาสิก่อนยังก็ดูเถอะไหนเขาเกาเลยหรอแต่ดูท่าทางแล้วอร่อยมากครับเพราะว่าเป็นอาหารพื้นบ้านของอีสานเรานะครับเขาแต่เมื่อไหร่ว่ามันเขามาวะนอนมาไม่ว่าน้องวัวหรือน้องควายนะครับจำแจ่มนอนหมูอ๋อครับเขามีกับแก้มด้วยคุณยายโยมแหละพูดง่ายเลยคุณยายโยมแหละครับเดี๋ยวไม่เปิดเผยไม่รู้กันอีกอร่อยเซฟเวอร์ตอนนี้เขาดังมากนะครับตอนนี้คลิปเขาดังมากคนติดตามเยอะเลยนะครับแล้วก็คลิปเขานี่คลิปแต่ละคลิปออกมานะครับเดือนหนึ่งก็คนชมก็20,000กว่านะครับก็ถือว่ากระแสมาแรงมากคุณยายโยมคุณยายภูมินะครับหลานปู่แท้ๆนะครับก็ยังไงก็ขอขอบคุณครับที่ให้กำลังใจคุณยายโยมนะครับอันนี้ทีมงานของยายโยมนะครับบนภาคโดยบ่าวโคราชลุยสายหลานแท้100%นะครับขอบคุณครับชมคลิปสวัสดีครับ